ครับไปต่อที่สมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยนะครับก็ร่วมกับจังหวัดพิจิตรจัดการแข่งขันจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5รายการนี้ก็แน่นอนจังหวัดพิจิตรเป็นเจ้าภาพนะครับ 28-30 มิถุนายนนี้โดยในประเภทถนนรายการ Time Trial และก็ Road Race เนี่ยปั่นตามรอยเบื้องพระยุคลบาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีที่สนามสราญจิตมงคลสุขบริเวณรอบบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรติระยะทางรอบละ 10.28 กิโลเมตรโอ้โหนะครับส่วนประเภทเสือภูเขารายการ Cross Country Downhill และ Eliminator ก็จะย้ายจากเหมืองทองอัคราไปแข่งขันที่จุดชมวิวเขาดินตำบลวังทับไซอำเภอสากเหล็กสุดยอดครับผมนะฮะการแข่งขันในประเภทถนนเนี่ยที่สนามสราญจิตมงคลสุขบริเวณรอบบึงสีไฟเฉลิมพระเกียรตินะครับประชาชนทั่วไปเนี่ยจะปั่นจำนวน8รอบด้วยกันครับอย่างที่คุณนัทบอก8รอบนี่ 82.24 กิโลเมตรนะฮะรอบละ10กว่ากิโลเลยนะครับส่วนรุ่นประชาชนหญิงนะครับปั่น6รอบครับประมาณ 61.68 กิโลเมตรขณะที่กิจกรรมปั่นจักรยานนะครับปั่นเพื่อสุขภาพ Bike for Life นะครับซึ่งงานนี้เนี่ยมีสสส.เป็นฝ่ายสนับสนุนด้วยครับผมนะฮะก็จะจัดขึ้นที่บึงสีไฟเช่นเดียวกันปั่น1รอบครับระยะทางประมาณ 10.28 กิโลเมตรโอ้โหนี่เพราะว่าสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพิ่งไปสร้างสนามตรงนี้ด้วยผมจำได้ที่บึงสีไฟนะครับซึ่งในรุ่นคนทั่วไปเนี่ยปั่นระดับ 10.28 กิโล Bike for Life เนี่ยปั่นเพื่อสุขภาพพอนี่ได้นะครับแต่ถ้าเกิดว่ารอบขาของคุณมันจัดจ้านก็ขยับรุ่นเอานะครับสำหรับจักรยานประเภทถนนและเสือภูเขาชิงแชมป์ประเทศไทยสนามที่5ที่จังหวัดพิจิตรนะฮะเป็นสนามสุดท้ายซึ่งนักปั่นที่มีคะแนนรวมทั้ง5สนามเป็นอันดับ1จะได้แชมป์ประเทศไทยพร้อมกับครองถ้วยพระราชทานมีสิทธิ์สวมเสื้อแชมป์ประเทศไทยไปแข่งขันในปีต่อไปโอ้โหนอกจากนั้นเนี่ยก็จะมีการมอบรางวัลนักกีฬายอดเยี่ยมให้แก่นักกีฬาชายและหญิงที่ผลงานโดดเด่นเหลือเกินทั้งประเภทถนนแล้วก็เสือภูเขาด้วยครับน่าจับตามองมากสนามสวยเพิ่งสร้างเสร็จนะครับแล้วก็ในส่วนของระบบการคัดเลือกของสมาคมจักรยานเองก็ชัดเจนว่าก็รวมจาก5สนามที่ผ่านมาครับนะครับแล้วก็มีทั้งต้องใช้คำว่ามือสมัครเล่นอย่างเราๆที่อาจจะมีฝีมือแล้วก็มืออาชีพลงแข่งขันแข่งกันเรียกว่าแบบโอเพ่นกันไปเลยเออครับผมน่าสนใจมากนะฮะใครอยู่ใกล้ๆใครซ้อมมาจัดๆไปลองได้ไปเทสได้ได้เลยครับผม